น่าจะโอเคแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาใช้นะครับวิธีการนะครับ Facebook Live นะครับในการศึกษานะครับในเรื่องของการรวมคอนเทนต์ตัดรวมคอนเทนต์ตรงนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิด-19 ยังไม่ก็ถือว่าคงตัวนะครับก็เลยนะครับอาจารย์นะครับบรรดาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องหาวิธีนะครับทำกิจกรรมการเรียนการสอนหลายรูปแบบนะครับสอนออนไลน์ก็ดีนะครับแต่เรามาทดลองโดยวิธีนะครับเป็นบุคลายดูนะครับส่วนใหญ่จะขายของนะครับแต่เราก็ขายกันนะครับขายความรู้แล้วกันส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีลิงก์นะครับผมจะเอาลิงก์ไว้ในนะครับ YouTube นะครับอันนี้คือทดลองใช้ดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะ Facebook Live นะครับขายของกันนะครับหรือถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์นะครับพิมพ์เข้าไปในแชทในช่องแสดงความคิดเห็นก็ได้อีกอย่างผมคิดว่า Facebook Live เนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับย้อนนะครับย้อนเข้าไปในกลุ่มแล้วก็เฟลได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถพิมพ์จะแสดงความคิดเห็นได้โอเคนะครับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื่องการรวมคอนเทนต์ดัดครับรู้สึกว่ามันจะช้าๆนะครับการรวมความเข้นดัดและความเข้นตรงนะครับและความเข้นตรงโอเคนะครับอันนี้ผมจะไฮไลท์ตรงข้อด้วยเอาไว้ผมจะใช้วิธีเรียนรู้ไปพร้อมกับการทำตัวอย่างนะครับส่วนสมการที่ใช้เนี่ยยังเป็นสมการที่เราเคยเรียนมาก็คือสมการซิกมาเท่ากับ f ส่วน a นะครับแล้วก็โมเมนต์ดัดซิกมาเท่ากับ f ส่วน a นี่คือนะครับความเข้นตรงนะครับอีกตัวนึงก็คือซิกมาเท่ากับ mc ส่วน i นะครับอันนี้คือความเข้นดัดนะครับเราจะรวม2ตัวนี้เข้าด้วยกันก็คือรวมความเข้นดัดกับความเข้นตรงเข้าด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะงานรับภาระเนี่ยนะครับมันจะไม่รับอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่รับแรงแนวแกนอย่างเดียวนะครับแล้วมันก็จะไม่รับแรงที่เกิดโมเมนต์ดัดอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นนะครับวันนี้เรามาคอมบายสเตรทหรือรวมความเข้นดัดและความเข้นตรงเข้าด้วยกันนะครับในรูปแบบของนะครับโจทย์นะครับ
ผมเข้ามาที่โจทย์เลยนะครับผมกลับมาที่โจทย์เลยโจทย์ข้อที่1นะครับโจทย์ข้อที่1ของเราเนี่ยจงหาความเค้นดัดที่จุด C จุด C ก็คือตามพอยเตอร์ผมนะครับจงหาความเค้นดัดที่จุด C โอเคครับกลับมาที่โจทย์เหมือนเดิมโจทย์นะครับมีคานนะครับมีคาน1อันแล้วก็มีเคเบิลนะครับหรือมีเชือกดึงคานอันนี้เอาไว้นะครับคานพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดนะครับความกว้างคูณความสูงนะครับโจทย์ได้กำหนดขนาดเอาไว้แล้วก็คือความกว้าง40นะครับส่วนความสูงก็200เราจะใช้พื้นที่หน้าตัดที่เป็นอย่างง่ายก่อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะครับมันจะการหาค่า i มันจะไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนตัว t นะครับหรือเหมือนตัว c รับภาระหรือรับแรงในแนวดิ่งนะครับดูตามพอยเตอร์ผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงกับพอยเตอร์มันจะสอดคล้องหรือมันจะไปตามกันไหมนะครับอันนี้คือการทดลองดูก่อนนะครับพอดีผมตั้งค่าไว้สูงพอสมควรนะครับเกรงว่าภาพมันจะมาช้ากว่าเสียงแรงรับภาระในแนวแกน10นะครับ10กิโลนิวตันตรงปลายคานพอดีนะครับเสร็จแล้ว15กิโลนิวตันกระทำตรงตำแหน่งถ้าดิเรคชันจากฝั่งซ้ายมือนะครับตรงที่จุดซัพพอร์ตของคานจุดหมุนของคานเนี่ยนะครับก็คือ2เมตรอันนี้คือ15กิโลนิวตันแนวดิ่งทำนองเดียวกันนะครับเป้าหมายของโจทย์ถามหาหลักๆเลยก็คือว่าความเค้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจุด C เนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็หาจุด B ได้นะครับหาจุด B ได้ถ้าเราอยากทราบว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าจุด B มันจะมากกว่าจุด C หรือเปล่าเราก็สามารถหาความเค้นที่จุด B ได้เหมือนกันส่วนระยะโจทย์ได้กำหนดมาหมดแล้วนะครับระยะแรง15นะครับ2เมตรระยะนะครับถ้าวัดต่อเนื่องจากนะครับแนวแรง15กิโลนิวตันเนี่ยนะครับไปอีก2เมตรก็คือระยะของจุด C คือระยะของเป้าหมายของโจทย์นะครับต้องการหาความเค้นที่จุด C นะครับดิเรคชั่นจากจุด C นะครับออกไปถึงในแนวแรง10กิโลนิวตันก็คือ2เมตรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น2เมตร2เมตรนะครับทั้งหมด3ช่วงนะครับแล้วโจทย์ยังกำหนดอีกว่าช่วงเคเบิลนะครับช่วงเคเบิลดิเรคชั่นของช่วงเคเบิลเนี่ยนะครับจากจุดหมุนนะครับจากจุดหมุนของคานขึ้นไปจุดหมุนหรือจุดดึงของเคเบิลเนี่ย3เมตรนะครับแล้วก็โจทย์ยังกำหนดต่อไปอีกว่าช่วงเคเบิลเนี่ย
นะครับที่ผมได้กำหนดตัวแปรในตัว t เนี่ยนะครับก็คือ4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เราใช้ก็คือ3 4 5นะครับเป็นมุม3 4 5ทีนี้มุม3 4 5เนี่ยมุมเราใช้มุมนี้นะครับถ้าเป็นตัว t นะครับแต่ถ้าเป็นแรงในแนวดิ่งเราจะใช้มุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้สายคอแทนยังไงนะครับเราจะแทนค่าอะไรลงไปนะครับว่าแรงมันบีบมุมหรือว่าถ่างมุมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสเต็ปที่1เนี่ยเรามองโจทย์หรือเราวิเคราะห์โจทย์พอเราวิเคราะห์โจทย์เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเนี่ยมันมีประเด็นหลักๆซึ่งสำคัญเลยก็คือเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราก็ต้องเขียนสมการออกมาให้ได้นะครับสมการซิกมาออกมาให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะทำสเต็ป 2 3ต่อไปไม่ได้เพราะว่าเราวิเคราะห์โจทย์แล้วเราเขียนสมการออกมาไม่ได้หรือเขียนสมการผิดถ้าเขียนสมการผิดก็คือจะผิดไปเลยนะครับเรามาดูตัวสเต็ปที่1ก่อนเสียงกล้องมากเลยครับเสียงกล้องมากเพราะฉะนั้นมันอยู่ในห้องเนาะโอเคได้แล้วผมเบาเสียงลงหน่อยแล้วกันมันยังได้ยินชัดไหมโอเคนะมันยังได้ยินชัดหรือเปล่าชาติเจมโอเคต่อนะครับต่อเลยเดี๋ยวชาติไม่ชาติยังไงค่อยลองมาปรับแก้ไขกันนะครับอันนี้เป็นการทดลองดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเฟซบุ๊กไลฟ์สเต็ปที่1นะครับเรากลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่สเต็ปที่1วิเคราะห์การใช้สมการสมการของเราก่อนหน้านั้นที่เราเรียนมาก็คือซิกมาเท่ากับ f ส่วน a ขยับตรงนี้มาไว้ฝั่งนี้ก่อนซิกมาเท่ากับ f ส่วน a ที่เราเรียนก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้คือตัวสเตรนหรือความเค็มที่เกิดในแนวแกนนะครับส่วนซิกมาเท่ากับ MC ส่วน I เนี่ยนะครับ MC ส่วน I นี้อันนี้จะเป็นความเค็มดักนะครับหรือเป็น bending moment เราจะใช้สมการแค่ F ส่วน A กับ MC ส่วน I นะครับประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญเนี่ยเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกเนี่ยมันมายังไงนะครับผมคิดว่า f ส่วน a กับ mc ส่วน i นะครับจากที่เราศึกษาด้วยตนเองมานะครับจากที่เราเคยเรียนในคลาสมาผมว่าพวกเราจำสมการนี้ได้จำสูตรนี้ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะใส่ลบ f ส่วน a หรือ mc ส่วน i ดีอันนี้คือประเด็นหลักนะครับโอเคเนาะยังได้ยินอยู่เนาะเสียงกล้องแก้ไม่ได้เจอไหมเสียงกล้องมันจะอยู่ในห้องไงม
มันอยู่ในห้องนะครับเหมือนปกติเลยเสียงในห้องได้ยินปกติแต่ไล่ออกไปอาจจะก้องนิดหน่อยแต่มันยังได้ยินอยู่ก็โอเคอยู่อ่ะโอเคนะครับต่อที่เดิมนะครับสเต็ป1สเต็ป1ซิกมาเท่ากับ F ส่วน A ผมได้เขียน F ส่วน A ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วเขียน MC ส่วน I ก่อนก็ได้ผมจะวิเคราะห์ F ส่วน A ก่อนว่าผิวด้านล่างเพราะว่าคานจะมีผิวบนกับผิวล่างนะครับความเค็มหรือสเตรสนะครับแม็กซิมัมมันจะพังก็คือพังไม่ขอบบนก็ขอบล่างเพราะว่าซิกมานะครับเกิดสูงสุดที่ผิวนะครับที่ผิวของคานนะครับถ้ามันจะแตกหักไม่ขอบบนก็คือขอบล่างนะครับไม่ขอบบนก็คือขอบล่างซิกมาเท่ากับ F ส่วน A จุดนี้คือจุดไหนครับจุดพื้นที่หน้าต่างที่ผมโยงมาอย่างนี้นะครับตามพอยเตอร์นะผมโยงมาอย่างนี้อันนี้คือให้เห็นชัดเท่านั้นเองนะครับโยงขยายพื้นที่หน้าตัดขยายพื้นที่หน้าตัดออกไปให้เห็นว่าพื้นที่หน้าตัดของคานนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับผิวขอบด้านบนของคานถ้าเราดูตรงตำแหน่งตรงพอยเตอร์ผมนะครับตรงตำแหน่งผิวบนของคานมันก็คือตำแหน่งนี้นั่นเองตำแหน่งนี้นะครับส่วนผิวล่างของคานก็คือตำแหน่งตรงพอยเตอร์ของอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราดูตามรูปจบก็คือมันจะอยู่ข้างล่างก็อย่างที่บอกฝั่งนี้นะครับแค่ขยายนะครับขยายให้เห็นชัดเท่านั้นเองผมจะทำการเริ่มวิเคราะห์ที่ผิวด้านล่างผิวด้านล่างของคานนะครับผิวด้านล่างของคานก่อนจริงๆเราวิเคราะห์ผิวด้านบนก่อนก็ได้นะครับบนก็ได้ล่างก็ได้แต่ในที่นี้ผมเริ่มวิเคราะห์ที่ผิวด้านล่างของคานก่อนว่าผิวด้านล่างของคานเนี่ยมันเกิด F ส่วน Aเกิด F ส่วน A เนี่ยมันจะเป็นลบหรือเป็นบวกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคานนะครับแรงกระทำต่อคานในแนวดิ่งนะครับ10กิโลนิวตันอีกตัวนึงก็คือ15กิโลนิวตันนะครับถ้าคิดที่จุด C เนี่ยนะครับวิธีคิดจะมี2วิธีนะครับเราตัดคานช่วงจุด C เนี่ยนะครับเราคิดแรง10หรือเราตัดคานช่วงจุด C เราคิดฝั่งซ้ายมือเข้าไปก็ได้หรือคิดฝั่งขวามือเข้ามาหาจุด C ก็ได้นะครับเราจะได้ค่า M หรือค่าโมเมนต์เนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วก็เลือกวิธีที่มันไม่ซับซ้อนนะครับเราเลือกวิธีที่มันไม่ยุ่งยากนะครับค่าออกมามันก็เท่ากันนะครับหรือเราเลือกวิธีที่มันยุ่งยากค่าออกมาก็เท่ากันนะครับเรามาดูแรง10กิโลนิวตันนะครับแรงในแนวแกนแรงในแนวแกนนี้นะครับ10กิโลนิวตันทำมุมกับคานทำมุมกับคานนะครับมุมเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหาแต่มันเป็นมุมเซต้าแน่นอนนะครับแรง10กิโลนิวตันมันจะต้องแตกแรงเข้าไปในให้เป็นแรงอยู่ในแนวแกนของคานชิ้นนี้นะครับแต่แรงดีคอสเข้าไปให้แรงอยู่ในแนวแกนนะครับทำนองเดียวกันแรง15แรง15นะครับ
เราก็ต้องแตกแรง15เข้าไปในแนวแกนเหมือนกันนะครับถ้าเราคิดช่วงนะครับซ้ายมือขึ้นไปหาจุด4ทีนี้ลองมาดูว่าทำไมมันถึงเป็นลบจุด4อยู่ตำแหน่งนี้ถ้าแรงกดนะครับแรงกดหรือวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือหัวลูกศรชี้เข้าหาตำแหน่งที่เราต้องการหาความเค้นนะครับมันจะเป็นการกดเพราะฉะนั้นการกดก็คือถ้าเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็คือการกดจะเป็นลบนะครับอย่างที่เราเรียน f ส่วน a มาเนี่ยนะครับหัวลูกศรกดนะครับหัวลูกศรกดมันจะเป็นลบส่วนดึงเนี่ยมันจะเป็นบวกนะครับอันนี้คือหลักการว่าทำไมถึงเป็นลบทำไมถึงเป็นบวกนะครับกดเป็นลบเราวิเคราะห์จากรูปโจทย์ก่อนนะครับวิเคราะห์จากรูปโจทย์ก่อนหัวลูกศรดีเข้าหาจุดที่เราวิเคราะห์อันนี้เป็นลบเราก็จะได้สมการลบf ส่วน a นะครับส่วน mc ส่วน i ทำไมถึงเป็นลบหลักการวิเคราะห์ง่ายๆเลยผิวด้านล่างของคานอยู่ตำแหน่งตรงพอยเตอร์ผมแล้วมีแรง10ดึงนะครับดึงลงมาแนวดิ่งยังไม่พอมีแรง15ดึงแนวดิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จุด C เนี่ยมีเทเบิลดึงมาลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวพฤติกรรมของคานเนี่ยมันก็จะเกิดการโก่งงอตามพอยเตอร์ของเลยนะครับโก่งงอลักษณะอย่างนี้ถ้าโก่งงอในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผิวคานด้านล่างมันจะต้องเป็นถูกกดหรือถูกบีบอัดนั่นเองอันนี้คือการวิเคราะห์รูปโจทย์นะครับตามแรงที่กระทำผิวด้านล่างมันเกิดบีบอัดเพราะฉะนั้นในรูปของสมการก็จะเป็นลบอันนี้คือหลักการวิเคราะห์นะครับผิวด้านล่างแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผิวด้านล่างเสร็จผิวด้านบนถ้าเป็นความเค้นดัดนะครับผิวด้านบนจะตรงกันข้ามเราวิเคราะห์ด้านล่างถูกด้านบนก็จะถูกตามนะครับด้านล่างเป็นลบเพราะฉะนั้นด้านบนจะเป็นบวกมันจะตรงข้ามกันนะครับแต่ถามว่าผิวด้านบนเนี่ยมันก็เป็นลบ f ส่วน a เหมือนเดิมเพราะว่าแรงในแนวแกนนะครับแรงในแนวแกนนี่เกิดเท่ากันนะครับเกิดเท่ากันก็คือเกิดเท่ากันตลอดถ้าลบก็คือลบทั้งผิวบนแล้วก็ผิวล่างแต่ถ้าบวกก็คือบวกทั้งผิวบนและผิวล่างนะครับเดี๋ยวผมขยายความเข้าใจอีกหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมเขียนเป็นรูปคานจะเป็นรูปคานนี้นะครับซิกมาที่เกิดขึ้นแกนนี้แล้วกันซิกมาที่เกิดขึ้น f ส่วน a เนี่ยมันจะเกิดเท่ากันสมมติคานอันนี้ทิศทางผมเขียนทิศทางหัวลูกศรเป็นอย่างนี้แล้วกันนะซิกมามันจะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่ขอบ
ถ้าเป็น x ส่วน a เนี่ยมันจะเกิดเท่ากันนะครับไดอะแกรมในการเกิดมันจะเกิดอย่างนี้ซิกมาเท่ากับ f ส่วน a เห็นไหมครับมันจะดึงหรือมันจะกดนะครับมันจะดึงหรือมันจะกดค่าของซิกมาเท่ากับ f ส่วน a ก็คือค่าเท่ากันนะครับเรามาดู mc ส่วน i ถ้าเป็น mc ส่วน iMC ส่วน i มันจะตรงกันข้ามนะครับอันนี้คือไดอะแกรมของ MC ส่วน i เราจะเห็นตัวซิกมาที่มันเกิดขึ้นตำแหน่ง MC ส่วน i อันนี้คือตำแหน่งสูงสุดนะครับซิกมาเท่ากับ MC ส่วน i อันนี้คือเกิดแม็กเกิดแม็กแล้วนะครับแม็กที่ไม่ขอบบนก็ขอบล่างมีค่าเท่ากันนะครับถ้าเป็นพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมหรือถ้าอันนี้ผมใส่ไว้เป็นซิกมาแม็กแล้วกันนะครับซิกมาแม็กเท่ากับ MC ส่วน i MC ส่วน i เราก็จะเห็นการเกิดพฤติกรรมการเกิดของซิกมาถ้าเป็น s ส่วน a เราจะเห็นว่ามันจะเกิดเข้าวัฏโลเลยนะครับเข้าวัฏโลเลยทั้งพื้นที่หน้าตัดแต่ถ้าเป็น mc ส่วน i เราจะเห็นว่ามันจะเกิดแม็กซิมัมที่ขอบบนและก็ขอบล่างอันนี้เท่ากันนะครับในกรณีที่คานเป็นสี่เหลี่ยมคานเป็นสี่เหลี่ยมหรือถ้าผมเขียนเลขตีออกไปให้เป็นลักษณะเป็นคานนี้แล้วกันนะครับตรงกลางตรงกลางเกิดเท่าไหร่ครับตรงกลางเท่ากับ0ซิกมาเท่ากับ0นะครับตรงกลางเพราะว่ามันเป็นแนวของค่าโมเมนต์ความเฉื่อยหรือแนวของตัว i นั่นเองนะครับ mc ส่วน i ตรงกลางนะครับเท่ากับ0จะแม็กซิมัมที่ขอบบนกับขอบล่างนะครับสี่เหลี่ยมหรือผ้าเนี่ยแม็กซิมัมเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นรูปตัว i นะครับรูปตัว i เราจะต้องดูว่ากี่ตัว i เนี่ยอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างแต่ถ้าอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนค่าซิกมานะครับออกมาก็จะน้อยนะครับอยู่ด้านล่างค่าซิกมาก็จะออกมาเยอะหน่อยนะครับคำนวณในการถ้าเป็นตัว i นะครับเป็นพื้นที่หน้าตัดรูปตัว i เนี่ยนะครับ i ปีเท่ากันนะครับซิกมาบนกับซิกมาล่างเนี่ยนะครับจะเท่ากันทีนี้เรามาดูการเกิดอันนี้เป็นโน้ตเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้ผมเสริมให้อันนี้เป็นโน้ตการเกิดพฤติกรรมของซิกมาอีกตัวนึงผมต่อนี้ออกไปนะผมต่อไปอีกหน่อยแล้วกันครับโอเคนะครับเป็นแรงเฉือนนะครับ
ถ้าเป็นเชียร์มันจะเกิดยังไงนะครับพฤติกรรมของเท้านะครับพฤติกรรมของตัวเท้าหรือที่เราเขียนเชียร์ฟอร์สนะครับไม่ได้เกิดอย่างนี้กดโค้งอย่างนี้ครับตัวเท้ามันจะเกิดขอบผิวนอกของคางเนี่ยเท้าจะเท่ากับ0นะครับเท้าจะแม็กซิมัมที่กึ่งกลางคางเห็นไว้อย่างนี้นะครับเท้าแม็กเท้าจะแม็กที่กึ่งกลางคางนะครับทำนองเดียวกันซิกม่าจะแม็กที่ขอบทั้งสองขอบวิธีการดูมันจะพังที่ซิกม่าหรือพังที่เท้านะครับบางทีเราไปดูกราฟว่าอ๋อซิกม่ามันเท่ากับ0โอเคแล้วแต่เราต้องไปดูว่าเท้าเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขไหมเพราะว่าทาวแม็กนะครับที่ซิกมาเท่ากับ0ทาวจะแม็กบางทีเราดูที่เอ้าทาวเท่ากับ0โอเคแล้วแต่อย่าลืมว่าที่ทาวเท่ากับ0นะครับตำแหน่งที่ทาวเท่ากับ0ซิกมามันจะเกิดสูงสุดนะครับองค์ประกอบที่เราจะดูเนี่ยเราจะดูทั้งซิกมานะครับ x ส่วน a ซิกมา mc ส่วน i แล้วก็ตัวทาวเราจะดูทั้ง3ตัวเลยว่ามันจะพังที่ไหนนะครับแต่ที่เราเรียนวันนี้ก็คือเราจะรวม2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับรวม2ตัวนี้รวมซิกมา f ส่วน a แล้วก็ mc ส่วน i รวมเข้าด้วยกันแล้วมันก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเหลือแค่ซิกมาตัวเดียวโอเคนะครับอันนี้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมเรายังอยู่ที่สเต็ป1นะครับสูตรการรวมความเค้นสูตรหลักๆเลยนะครับสูตรหลักๆเลยผมเขียนเอาไว้หน้านี้แล้วกันสูตรออริจินอลหลักๆซิกมาผมเขียนตัวใหญ่เลยนะครับซิกมาเท่ากับบวกลบต้องเขียนบวกลบนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบ f ส่วน aMC ส่วน i ก็ทำนองเดียวกันนะครับ MC ส่วน i ก็เป็นบวกลบเหมือนกันนี่คือสมการออริจินอลสมการต้นฉบับของการคอมไบสเตรทถ้าเป็นเรื่องของคอมบายสเตรทหรือการรวมความเค้นเนี่ยให้พวกเรานึกถึงสมการนี้เลยนะครับซิกมาเท่ากับบวกลบ f ส่วน a บวกลบ mc ส่วน i ในการที่เราจะไปทำโจทย์นะครับหรือทำไปฝึกหัดเนี่ยมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเราต้องไปวิเคราะห์ที่โจทย์แต่สมการยังคงเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้โน้ตผมสลับไปที่สเต็ปที่1ต่อรู้สึกว่าจะใช้เวลานานกันนะครับ สเต็ปที่1เราวิเคราะห์โจทย์เราเขียนสมการออกมาแล้วว่าผิวด้านล่างลบf ส่วน a ทำนองเดียวกันด้านบนก็คือลบ f ส่วน a เพราะว่า f ส่วน a เนี่ยเกิดนะครับเท่ากันทุกพื้นที่หน้าตักนะครับ
ตำแหน่งแรง10กิโลนิวตันนะครับบีคอสเข้าไปหัวลูกศรก็จะชี้เข้าหาตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นมันกดที่ตำแหน่ง4นะครับเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ก็จะเป็นลบถ้าไปได้สเต็ปที่1สเต็ปต่อไปเนี่ยคือการแทนค่าอย่างเดียวการแทนค่าในสมการที่เราวิเคราะห์ออกมาแล้วเราเขียนนะครับถ้าสเต็ปที่1ผิดสเต็ปต่อไปก็ผิดหมดนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนหมดต่อไปสเต็ปที่2นะครับเรื่องคอมไบน์สเปรย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำโจทย์นะครับเราจะทำโจทย์เยอะหน่อยสเต็ปที่2สเต็ปที่2เนี่ยเราจะหาแรงทีณตอนนี้เรายังไม่ทราบค่าแรงทีนะครับเราทราบค่าแค่แรงที่โจทย์กำหนดมาให้10กับ15แรงทีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราจะต้องทำการเทคโมเมนต์ในสเต็ปที่2นะครับเทคโมเมนต์หาแรงทีนะครับว่าแรงทีของเราได้เท่ากับเท่าไหร่เราเทคโมเมนต์ที่จุด A นะครับเทคโมเมนต์ที่จุดนี้ Aเราให้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ซัมมิชันเอ็นเอเท่ากับศูนย์เรากำหนดให้คานเนี่ยหมุนตามเสียงนาฬิกาเป็นบวกอันนี้เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับ15กิโลนิวตันคูณ2นะครับมาจากไหนเราเทคโมเมนต์จุด A นะครับให้พวกเราดูตามพอยเตอร์นะครับ15กิโลนิวตันก็คือแรง15กิโลนิวตันคูณ2ระยะทางที่มันตั้งฉากระยะทางที่ตั้งฉากจะเขียนให้ใหม่นะครับระยะทางที่ตั้งฉากเห็นไหมครับจับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์ระยะทางก็คือ2อันนี้คือที่มาของ2นะครับเป็นบวกเพราะว่าแรง15นะครับทิศทางแนวดิ่งส่งผลให้คานเนี่ยนะครับหมุนหมุนตามพอยเตอร์นะหมุนตามที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับเครื่องหมายก็จะเป็นบวกต่อไปมาดูที่10กิโลนิวตัน10กิโลนิวตันอยู่ตรงปลายคานนะครับเราเทคโมเมนต์ที่จุด A เพราะฉะนั้นก็คือแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากในแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์แรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากนะครับผมเขียนไว้ใหม่นะครับแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากนะครับกับแนวแรงมายังจุดที่เราเทคโมเมนต์เพราะฉะนั้นระยะก็คือเป็น6 10กิโลนิวตันคูณ6ลบแรงทีแรงที่เราจะวิเคราะห์มี15นะครับมี10แล้วก็แรงที่เราต้องการทราบค่าก็คือแรงทีแรงเคเบิลทีนะครับทีนี้ทีในรูปแบบของสมการทีก็คือลบทีคูณ3ทำไมถึงเป็นลบเพราะว่าทีนะครับแรงทีเนี่ยดึงคานในลักษณะมาในระดับฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าเราดูทิศทางของลูกศรด้วยนะครับทิศทางของลูกศรเราต้องกำหนดเองนะครับเพราะว่าแรง10ดึงมาลักษณะแนวดิ่งทำนองเดียวกัน15ดึงมาลักษณะแนวดิ่งเหมือนกันนะครับแรงทีเราก็ต้องดึงขึ้นลักษณะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อจะทำการรั้งตัว10การล้างคานอันนี้ให้มันอยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของทีก็เราก็กำหนดไปทิศทางซ้ายนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับพฤติกรรมของโจ
นะครับแรงที่ดึงพลังนี้ส่งผลให้คานหมุนทวนกับที่เรากำหนดเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายคณิตศาสตร์ก็จะกลายเป็นลบทีคูณ3นะครับแรงคูณระยะทางเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับแรงคูณระยะทางระยะทางก็คือระยะทางนี้นะครับระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์เห็นไหมครับระยะทางที่มันตั้งฉากกับแนวแรงทีอันนี้นะครับมายังจุดที่เราเทคโมเมนต์ตัวเลขก็คือ3เมตรอันนี้โจทย์กำหนดมาให้นะครับส่วนที่เหลือเป็นการย้ายค่าสมการนะครับลบทีคูณ3ผมย้ายไว้ฝั่งขวามือก็จะกลายเป็นบวกนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็บวกลบกันนะครับ60นะครับบวก30ก็เราก็จะได้90โนิวตันนะครับคูณเมตรที่สำคัญอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับหาร3เมตรนะครับหน่วยการตัดกันไปนะครับเราก็จะได้ทีเท่ากับ30โนิวตันนะครับอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงกับภาพเสียงกับพอยเตอร์มันไปพร้อมกันไหมผมตั้งความละเอียดตั้งความละเอียดไว้สูงพอสมควรนะครับเกรงว่าเสียงมันจะไปก่อนภาพต่อไปสเต็ปที่3สเต็ปที่3เราจะหาแรง F เราจะหาแรง F แรง F ของเราก็คือแรงในแนวแกนนี้นะครับแรงในแนวแกน F ของเราก็คือจะมีแรง T แรง T ก็คือแรงที่เราหาได้จากสเต็ปที่2นะครับจะมีแรง T เท่ากับ30ยูโรนิวตันแล้วก็จะมีแรง10ยูโรนิวตันที่กระทำตามแนวแกนนี้แรง30กิโลนิวตัน4ส่วน5มายังไงนะครับ30กิโลนิวตันก็คือทิศทางแรงอยู่ในแนวระดับทิศทางก็คือทิศทางไปทางซ้ายมือนะครับเราจะทำแรง T เนี่ยให้มันอยู่ในแนวแกนของคานอันนี้นะครับให้มันอยู่ในแนวแกนของคานเพราะฉะนั้นทีเราก็ต้องแตกแรงให้อยู่ในแนวแกนนี้แตกแรงบีบมุมเป็นคอสนะครับแรงที่อยู่ในแนวแกนก็คือทีคอสเซต้าเสียงไว้ตรงนี้นะครับแรงที่อยู่ในแนวแกนนี้ผมเขียนใหม่นะครับก็คือ T T cos เซต้าเราจะนำแรง T มาคิดเลยได้นะครับ T cos เซต้าอีกแรงหนึ่งก็คือ10ใช้มุมนี้นะครับใช้เซต้านี้10เราแตกแรงเข้าไปในแนวแกนนะครับให้แรงอยู่ในแนวแกนของให้แรงอยู่ในแนวแกนของคานเพราะฉะนั้นแรงนี้ก็คือ10เห็นไหมครับ10กิโลนิวตันคอสเซต้าเหมือนกันแต่ทีนี้คอสเซต้าของเราเนี่ยเราต้องมาดูนะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่เพราะโจทย์กำหนดมาแล้วว่า
ะครับขนาดเนี่ย3 4 5นะครับเราจะเห็นว่า t cos θ เนี่ยตัวเลข4ส่วน5นะครับตัวเลข4ส่วน5ตามพอยเตอร์ผมเนี่ยมันมายังไง cos θ เพราะฉะนั้นมุมจะอยู่ตำแหน่งพอยเตอร์ผมนะครับใช้เซต้านี้นะครับมันคือสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเซต้านี้คอสเซต้าเท่ากับผมโน้ตเอาไว้ตรงนี้นะครับชิดฉากคอสเซต้าเท่ากับชิดหารด้วยฉากชิดคือตำแหน่งไหนครับถ้ามุมอยู่ตำแหน่งพอยเตอร์ผมเนี่ยตำแหน่งประชิดมุมก็คือ4นะครับตำแหน่งตรงข้ามมุมก็คือ3ตำแหน่งตรงข้ามมุมฉากก็คือ5เพราะฉะนั้นชิดฉากชิดก็คือเลข4นะครับฉากก็คือเลข5ฉากก็คือตรงข้ามมุมฉากนะครับที่มาของ4ส่วน5คอสเซต้าถูกมั้ยครับแปลคอสเซต้าแต่คอสเซต้าของเราเนี่ยเท่ากับชิดหารด้วยฉากนะครับเราก็เราไม่ต้องมาหามุมแล้วก็มาคอสเซต้านะครับเพราะคอสเซต้าของเราเท่ากับชิดฉากเราก็เอาตัวเลข4ส่วน5มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ4ส่วน5คูณ30กิโลนิวตันบวกกับ3ส่วน5คูณ10 3ส่วน5มายังไง3ส่วน510กิโลนิวตันคอสเซต้านะครับคอสเซต้าเซต้าคือเซต้านี้นะครับเราดูสามเหลี่ยมตามควอเตอร์ผมนะครับเหมือนควอเตอร์มันจะไปช้านะครับสามส่วนห้าเราจะใช้มุมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างนั่นนะครับตามวัตเตอร์ผมเนี่ยสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างนะครับสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นมุมเซต้าจะอยู่ตรงตำแหน่งควอเตอร์ผมนะครับเพราะฉะนั้นคอเซต้ามันก็คอเซต้าเหมือนกันนะครับคอเซต้าเหมือนกันมุมฉากจะอยู่ตำแหน่งควอเตอร์ผมนะครับค่านี้คือ5ตำแหน่งนี้คือ4นะครับด้านนี้คือ4ส่วนฝั่งนี้คือ3นะครับเราจะเห็นว่าด้านประชิดมุมคือ3นะครับสังเกตดูตำแหน่งควอเตอร์ผมนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ510กิโลนิวตันคอสเซต้าคอสเซต้าของเราก็คือถ้าเป็นมุมด้านล่างนะครับคือ3ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แรงนะครับที่เราจะเอาไปแทนค่าในซิกมาเท่ากับ F ส่วน A เนี่ยนะครับแรง F เท่ากับ4นะครับส่วน5คูณกับ30บวกกับอย่าลืมเขียนหน่อยนะครับ3ส่วน5คูณ10นะครับค่าออกมาก็จะได้30กิโลนิวตันอันนี้คือค่าแรง F สเต็ปที่3ผ่านไปสเต็ปที่4
สเต็ปที่4เป็นการแทนค่าซิกมาแล้วนะครับเราหาแรงเอฟได้แล้วหาแรงเอฟได้แล้ว A โจทย์กำหนดมาให้นะครับ M เดี๋ยวเราก็หาค่าแล้วก็แทนในตัวสมการซิกมาเลยนะครับ C ก็คือครึ่งหนึ่งของทาง I ก็คือ I ของนะครับพื้นที่หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าโจทย์กำหนด B โจทย์กำหนด H มาหมดแล้วนะครับเราหาค่าได้เดี๋ยวนะครับสเต็ปที่4วัตเตอร์มันจะไปช้านะครับเสียงกับพอยเตอร์เสียงกับภาพไปพร้อมกันหรือเปล่าเจนช่วยตอบหน่อยว่าเสียงกับภาพไปพร้อมกันหรือเปล่าถ้าเสียงไปก่อนแล้วก็ภาพกับพอยเตอร์ตามเสียงไปเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะครับมันจะไม่รู้เรื่องถ้าเสียงไปก่อนแต่ภาพตามไปทีหลังโอเคลองมาดูการแทนค่าลองมาดูการแทนค่าของซิกมาผมแทนค่าผิวคานด้านล่างก่อนนะครับแรง F ของเรา30เราได้มา30กิโลนิวตันนะครับคูณ10ยกกำลัง3ผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน่วยจากกิโลนิวตันให้เป็นนิวตันนะครับเพราะฉะนั้น10ยกกำลัง3ก็เลยโผล่มานะครับหน่วยมันเป็นนิวตันนะครับส่วน A จดกำหนดมาให้นะครับ40คูณ200 B คูณ H ก็คือความกว้างคูณความสูงอันนี้คือค่า Bลบ MC ส่วน I โอเคนะครับอันนี้ MC ส่วน I เนี่ย10คูณ10ยกกำลัง3คูณ2มายังไงต้องกลับไปดูที่โจทย์นะครับกลับไปดูที่โจทย์เราหา M ที่จุด C ก็คือเราตัดคานที่จุด C นะครับเราตัดคานที่จุด C เลยผมจะใช้สีที่มันแตกต่างสีเขียวแล้วกันครับตัดคานวิธีการตัดคานเหมือนกับที่เราเรียนคานในแนวระดับก่อนหน้านั้นนะครับตัดคานที่จุด C เพราะฉะนั้น M ที่จุด C เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ผมเขียนว่าเป็น M MC แล้วกันครับ MC เท่ากับแรงคูณระยะทางเหมือนกันนะครับแรงคูณระยะทางมันมีแค่แรงเดียวนะครับมีแรง10แรงเดียว10กิโลนิวตันคูณระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์เพราะฉะนั้นระยะทางระยะทางที่ตั้งฉากนะครับกับแนวแรงมายังจุดที่เราคิดโมเมนต์ก็คือ2เมตรเพราะฉะนั้น M ที่ C ก็คือ10กิโลนิวตัน
10กิโลนิวตันคูณกับ2เมตรนะครับ m ของเราก็คือได้เท่ากับ20กิโลนิวตันเมตรนี่คือค่า m นะครับค่า m ของเราก็คือชุดนี้ทั้งชุดเลยสิบกิโลนิวตันคูณ10กำลัง3อันนี้ผมแปลงนะครับผมแปลงหน่วยจากกิโลนิวตันให้เป็นนิวตันคูณ2ตะกี้เราคูณ2เมตรนะครับ10กำลัง3มายังไงผมแปลงเมตรให้เป็นมิลลิเมตรชุดนี้คือค่า m นะครับชุดนี้คือค่า mค่า m ของเราก็คือ20กิโลนิวตันเมตรนะครับถ้าเราแปลงก็คือ20ก็จะได้20คูณ10ยกกำลัง6นะครับนิวตันมิลลิเมตรคือค่าเดียวกันนะครับนิวตันมิลลิเมตรคือค่าเดียวกันกับที่ผมวงเอาไว้เป็นสีเขียวนะครับในที่วงเอาไว้เนี่ยเป็นสีเขียวก็คือผมเอาตัวเลขมาคูณเลยโอ้ไม่ได้หาค่าผมไม่ได้หาค่าเราไม่ได้หาในลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมองจากรูปโจทย์แล้วก็เอาตัวเลขไปคูณเลยนะครับจริงๆมันคือค่าตัวเลขอันเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราหาค่ามาเราก็เอา20คูณกับ10ยกกำลัง6ได้เลยต่อไปค่า c ครับค่า c ก็คือ100ครึ่งหนึ่งของความสูงนะครับความสูงของพื้นที่เราตัดคานโจทย์กำหนดมาให้200นะครับครึ่งหนึ่งก็คือ100 12ก็คือผมเอาขึ้นมาคูณนะครับ12ก็คือ bh ยกกำลัง3ส่วน12นะครับมันจะส่วนอยู่ข้างล่างนะครับผมย้ายขึ้นไปคูณนะครับเพื่อจะให้พวกเรากดเครื่องคิดเลขได้ง่ายนะครับ b ก็คือ40ถูกไหมครับความสูงก็คือ200 h เท่ากับ200ยกกำลัง3นะครับส่วน12ก็คือย้ายขึ้นไปคูณอย่าลืมหน่วยนะครับเขียนหน่วยด้วยนะครับเหมือนหน่วยแล้วก็หน่วยเหมือนการหารการตัดกันไปนะครับสุดท้ายหน่วยจะเหลือเป็นนิวตันนะครับต่อตารางมิลลิเมตรหรือ MPA นั่นเองที่เหลือฝากกดเครื่องคิดเลขด้วยนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วได้ -78.75 นะครับ78
75แมกกับปาสคาลคำตอบของผิวด้านล่างนะครับทีนี้ผิวด้านบนตัวเลขเหมือนกันหมดผมก็เลยไม่ได้แทนค่าให้ดูผิวด้านบนตัวเลขเหมือนกันหมดสิ่งที่แตกต่างตรงไหนครับตำแหน่งที่แตกต่างเราจะสังเกตว่าผิวด้านล่าง f ส่วน a เป็นลบนะครับ fc ส่วน i ก็เป็นลบส่วนผิวด้านบน f ส่วน a ก็เป็นลบเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอก f ส่วน a ถ้าเกิดบวกก็บวกทั้งคู่นะครับถ้าลบก็ลบทั้งคู่ mc ส่วน iจะตรงข้ามกับผิวด้านล่างเพราะฉะนั้นผิวด้านล่าง fc ส่วน i เป็นลบนะครับผิวด้านบนก็ต้องเป็นบวกแตกต่างกันที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับส่วนตัวเลขเหมือนกันหมดนะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาได้คำตอบเป็น 71.25 นะครับแมกกาปาสคาลก็คือ mpa วงเล็บคำตอบนิดนึงครับว่าเป็นความเคลื่อนดึงนะครับส่วนผิวด้านล่างตัวเลขตัวเครื่องหมายเป็นลบนะครับ 78.75 แต่ถ้าเราตอบเป็นบวกเราก็วงเล็บไว้นะครับวงเล็บไว้ว่าเป็น 78.75 แมกกาปาสคาลก็คือความเคลื่อนกดอัดเสร็จแล้วเราจะนำค่าไปใส่ในรูปโจทย์นะครับผิวด้านล่าง 78.75 ผิวด้านล่าง 78.75ซิกมาเท่ากับ78.75 แมกกาปาสคาลนี่คือผิวด้านล่างนะครับวงเล็บหน่อยว่าเป็นความเค็มกดอัดนะครับส่วนผิวด้านบนผิวด้านบนเกิด 71.25 ซิกมาด้านบนก็คือ 71.25 แมกกาปาสคาลนะครับ mpa วงเล็บหน่อยก็คือเป็นความเค็มดึงนะครับเป็นความเค็มดึงพอเราคำนวณตัวแปรหรือค่าที่โจทย์ต้องการทราบค่าออกมาแล้วเนี่ยเราได้ค่าเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในรูปโจทย์นะครับเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าสิ่งที่เราหาหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเราเนี่ยนะครับเราได้คำตอบออกมาแล้วก็ไปใส่ในรูปโจทย์ผิวคานด้านบนนะครับตรงตำแหน่งพอยเตอร์ผมนะครับเราจะเห็นว่าซิกมาเกิดขึ้น 71.25นะครับเป็นซิกมาดึงส่วนผิวด้านล่างนะครับเป็นผิวด้านล่างซิกมาที่เกิดขึ้นก็คือ 78.75 เป็นคอมเพล็กซ์ค
คอมเพรสสเตรสก็คือคอมเพรสกดอัดนะครับเป็นคอมเพรสกดอัดถ้านะครับถ้าคำตอบที่เราจะตอบต่อไปก็คือถ้ามันจะพังก็คือพังที่ผิวขอบด้านล่างก่อนหรือถ้ามันจะแตกหักนะครับแตกหักที่ 78.75 ก่อนนะครับอันนี้คำตอบคำตอบสุดท้ายที่โจทย์ต้องการถามหาก็คือหาซิกมาที่เกิดขึ้นที่จุด C กับที่จุด C นะครับแต่จุด C นี่มันจะเกิดเราต้องตอบโจทย์ว่าจุด C เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผิวด้านบนกับผิวด้านล่างนะครับตำแหน่งแม็กซิมัมของซิกมาโอเคนะครับอันนี้คือ เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของเรื่องใหม่นะครับ Combined Stress นะครับหรือการรวมคอมเพรสนะครับดัดและคอมเพรสตรงเข้าด้วยกันนะครับผมจะพยายามหาโจทย์นะครับที่มันสอดคล้องนะครับที่มันคล้ายกับลักษณะงานจริงแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ฝึกหัดวิเคราะห์เขียนสมการนะครับ f ส่วน a แล้วก็ nc ส่วน i ออกมานะครับหลากหลายรูปแบบหน่อยนะครับวันนี้เราทดลองนะครับ Facebook Live กันว่ามันจะเวิร์คไหมนะครับแต่ในช่องของนะครับผมจะทำการบันทึกแล้วก็เอาไปไว้ในช่องของ YouTube นะครับเผื่อใครไม่มีเวลาก็เราสามารถเข้าดูนะครับตอนไหนก็ได้ครับอันนี้เรามองเป็นข้อดีนะครับสถานการณ์ยังไม่ปกติเนี่ยนะครับเราก็มีข้อดีอยู่นะครับเรามองว่ามันเป็นข้อดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3นะครับเราก็จะนะครับถ้าเซตบูไรท์มันเวิร์กนะครับมันเวิร์กเราก็จะทำการการเรียนการสอนในเซตบูไรท์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเอาไปไว้ในช่องชาแนล YouTube อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับที่สำคัญอย่าลืมคัดลอกใส่สมุดบอกแข็งนะครับทุกตัวอย่างแล้วก็วันนี้ยังไม่มีแบบฝึกหัดนะครับทุกตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถแชทถามได้นะครับในส่วนของเฟซบุ๊กไลฟ์เราก็สามารถที่จะเข้ามาเปิดนะครับชมย้อนหลังได้ผมก็ไม่ได้ลบนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเราโอเคนะครับวันนี้เรื่องนะครับคอมบาสเตรสก็ขออนุญาตจบบรรยายนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ